ครับวันนี้เรามาดูการใช้งานซอฟต์แวร์ Service Camp กับงาน 2.5D กันนะครับในการใช้งานคำสั่งนะครับเราสามารถเข้าไปที่ Service Camp นะครับเลือก New นะครับแล้วก็เลือก Operation ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะทำงานบน Operation Billing นะครับจากนั้นนะครับเรามากำหนดในส่วนของรูปแบบการจัดเก็บไฟล์นะครับจะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบนะครับแบบ External แล้วก็ Internal นะครับในส่วนของตัวอย่างนี้ผมจะใช้งานเป็น external file นะครับก็คือ project cam จะถูกเซฟแยกออกจาก cat model นะครับจากนั้นนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับจะเข้ามาที่หน้า create cam path นะครับในส่วนแรกนะครับเราสามารถกำหนดในส่วนของ post processor นะครับ post processor ก็จะเป็นตัวกลางระหว่างซอฟต์แวร์กับเครื่องจักรนะครับจากนั้นนะครับเรากำหนดในส่วนของCoordinate System นะครับเราคลิก Define นะครับก็จะมีหลายๆคำสั่งให้เลือกใช้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น Select Face นะครับคลิกบนผิวชิ้นงานได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถจะย้ายในส่วนของตำแหน่ง Coordinate System นะครับตามที่ต้องการได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะวางในส่วนของ Coordinate System นะครับไว้ที่กึ่งกลางด้านบนของชิ้นงานนะครับคลิกโอเคในส่วนนี้นะครับเราสามารถจะกำหนดในส่วนของระยะเซฟนะครับต่างๆได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้เซตค่าเพิ่มนะครับตัวโปรแกรมจะทำการเซฟระยะทูลไว้ให้นะครับก็คือไม่มีการชนชิ้นงานแน่นอนนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเราจะได้ Coordinate System มา1ตัวนะครับจากนั้นนะครับเรามากำหนดในส่วนของสต็อกก็คือรูปร่างก่อนแมชชีนนั่นเองนะครับสต็อกผิวดิบเราสามารถจะคลิกนะครับบนผิวชิ้นงานนะครับเราสามารถจะใส่นะครับออฟเซตสต็อกนะครับตามค่าที่เราต้องการนะครับสามารถคลิกนะครับในส่วนของ Add Mock to Cat Model นะครับก็จะคอนเวิร์ตในส่วนของเส้นสต็อกนะครับเป็นเส้น Cat นะครับให้โดยอัตโนมัติในส่วนของสต็อกนะครับเราจะได้เป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเราเลือก target นะครับคือรูปร่างหลังแมชชีนนะครับแต่ในงาน 2.5D นะครับในส่วนของ target นะครับ user นะครับเราไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับแต่เราจะไม่สามารถใช้คำสั่งนะครับ simulate ในส่วนของ solid modify ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับคลิกโอเคออกมานะครับเราจะได้โปรเจกต์แคมป์ผ่านมา1โปรเจกต์นะครับ